ตื่นตื่นแล้วตื่นตื่นได้แล้วเช้าแล้วไปดิไปกินข้าวตื่นแต่เช้ามากนะครับโดนภรรยาหลอกมาบอกว่ามาทานอาหารเช้ากันก็แวะมาร้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันตื่นแล้วเราก็มาแบบงงๆนะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรกินนะครับก็มาก็หยิบเมนูขึ้นมาดูนะครับของแปลกๆเต็มเลยกินหมดไม่ต้องรีวงรีวิวแล้วนี่นี่ดูวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างวันนี้เราสั่งข้าวต้มเห็ดหอมชาจีนกระดูกอ่ะนี่เขามีใบชาให้ด้วยนะแล้วบอกว่าน้ำซุปอร่อยมากแล้วกระดูกเขาก็แบบกินได้ทั้งกระดูกนิ่มมากแล้วส่วนอันนี้จานนี้แบบคุ้มใจนำเสนอมากเลยเดี๋ยวจะไหลเนี่ยครัวซองแล้วก็มีโรตีนะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะขนมปังฝรั่งเศสแนวทางของร้านเนี้ยเขาบอกว่ามาจาก5ประเทศนะครับก็จะมีไทยมีจีนมีลาวมีฝรั่งเศสมีอะไรประเทศนะเวียดนามนะ5ประเทศนะอาหาร5ประเทศนะเป็นอาหารเช้าอันนี้ก็อะไรนะเป็นครัวซองใช่ป่ะเดี๋ยวกินด่วนนะเป็นข้างในจะเป็นหมูยอแล้วมีปลาเต๊บด้วยนะมีตับบดด้วยอร่อยมากอันนี้โรตีอันนี้แป้งโรตีอันนี้ข้างในรู้สึกเป็นไรนะใช่ไหมมีปูอัดปูอัดนี่ของทาสไหนคือเมื่อกี้ที่กินเข้าไปมันเป็นขนมปังฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็อันที่กล้วยกินเมื่อกี้เป็นโรตีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครัวซองอันนี้น่าจะเป็นทูน่าคลิปนี้มากินให้ดูเดียวร้านนี้ชื่อว่ามาดามพาเท่นะครับก็จะเป็นเราเรียกว่าร้านอาหารเช้าเนาะที่อุดรนะก็จะเปิดตั้งแต่ 6:00 นแล้วก็29 นาทีด้วยนะครับแล้วก็ปิดบ่าย 2:29 นนะเป็นการเอาเรื่องเอาชายแล้วก็รูปที่เห็นอยู่ตรงมุมตรงนี้เนี่ยนะครับนี่แหละมาดามพาเท่ก็จบมาแล้วนะครับกับการรีวิวร้านนะมาดามพาเท่นะครับโดนหลอกมากินตอนเช้านะวันนี้กล้วยเขาไม่ยอมออกกล้องนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งตื่นนอนนะฮะก็ใครอยากมาก็ที่นี่นะครับหลัง 6:29 นะร้านเปิดแล้วก็เพื่อนๆอุดรนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะตรงถนนตำรวจนะใกล้ๆแบงก์กสิกรไทยนะครับก็มีร่มเขียวๆเงี้ยอยู่หน้าร้านนะฮะแล้วก็มีเมนูอื่นเลยนอกจากที่ผมสั่งไปแล้วนะก็มีทั้งเฝอทั้งข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เลือกกินเยอะแยะเลยนะฮะใครมาก็ลองมาชิมดูอร่อยอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยววันหลังมาอีกนะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย